กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่หนองคายนะครับตอนนี้ออกพรรษาแล้วพอพูดถึงออกพรรษาปุ๊บเราจะนึกถึงบั้งไฟพญานาคใช่คนเขาจะไปเป็นช่วงเทศกาลอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะไปรอดูกันนะครับด้านหนึ่งก็กระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดไปด้วยแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจากการนับแล้วเนี่ยรวมๆหลายอำเภอเขาบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าจำนวนมากกว่า500ลูกด้วยกันนะครับคนที่ไปดูก็มีความสุขกันทุกคนนี่บรรยากาศตอนที่ฟ้ายังไม่มืดที่เขตเทศบาลตำบลเพลินพลพิสัยที่หนองคายนะครับเมื่อวานนี้คุณประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีบวงสรวงวันเปิดโลกบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาคเขาก็จะมีพิธีรำบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนคราชแต่ละปีก็จะมีคนดังไปรำปีนี้เป็นคุณโบเมลดาสุขศรีนะฮะดาราสาวท่านนี้นะฮะไปรำท่ามกลางนางรำชาวอำเภอพลพิสัยกว่า 1,000 คนลีลาก็อ่อนช้อยสวยงามและดูมุมกล้องสวยงามมากนะครับฟ้าก็กำลังจะเริ่มมืดนางรำรวมทั้งหมด 1,000 คนด้วยกันหลังจากพิธีบวงสรวงแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาปักหลักรอปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะครับก็กระจัดกระจายไปหลายพื้นที่ที่วัดไทยอำเภอโพนพิสัยเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นก็มารอคอยกันแบบนี้จับจองพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เวลาฟ้ามืดนี่นะฮะฟังบรรยากาศฟังเสียงด้วยนะฮะเขาก็จะเฮกันเป็นระยะแบบนี้นะฮะค่ะนี่ฮะสองลูกติดเลยคนที่ดูบรรยายไปด้วยเป็นลูกไฟสีแดงพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีและอำเภอเมืองหนองคายนะฮะรวมแล้วทั้งหมด3อำเภอเนี้ย500ลูกแบ่งเป็นแบบนี้ฮะอำเภอโพนพิสัยเขตตำบลกุดบงมีบั้งไฟนับได้295ลูกอำเภอรัตนวาปีเขตตำบลรัตนวาปีและตำบลโพนแพงนับได้278ลูกส่วนพื้นที่อำเภอเมืองเขตตำบลหาดคำขึ้นที่นี่2ลูกรวมแล้วทั้งหมด3อำเภอ575ลูกโอ้นี่เป็นบรรยากาศที่คึกคักเลยนะฮะแล้วแต่ละลูกที่ขึ้นมาอย่างที่เราได้ยินเสียงกันไปนักท่องเที่ยวก็เฮกันสนั่นบางคนชมเสร็จกลับเลยบางคนบอกว่าเดี๋ยวรออยู่ต่อรอท่องเที่ยวกันต่อด้วยนะฮะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปีสภ.พลพิสัยและสภ.เมืองหนองคายเนี่ยเขามีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการจัดระเบียบการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวด้วยอันนี้เป็นจุดหลักจุดหนึ่งพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่บึงการครับที่วัดอาหงศิลาวาสตำบลไคศรีอำเภอเมืองจังหวัดบึงการและบริเวณลานพญานาคตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการนี่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันเดินทางมากางเต็นท์นำข้าวปลาอาหารมารับประทานเป็นอาหารเย็นก็ถือว่าเป็นการปิกนิกกันไปในตัวนะฮะแล้วก็รอชมกันเขาบอกจุดนี้มันเป็นจุดที่ลึกที่สุดที่เขาเรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดลึกที่สุดของแม่น้ำโขงคือลึกประมาณ200เมตรซึ่งแต่ละปีก็จะมีบั้งไฟปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ 18:49 นาทีจุดนี้ก็เริ่มเฮกันแล้วฮะเพราะว่าลูกไฟสีแดงอมชมพูเนี่ยผุดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเป็นลูกแรกหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องกันมานะครับใครที่เคยมาดูเป็นครั้งแรกเขาบอกพนมมือไหว้ยกมือสาธุกันใหญ่เลยนะฮะขึ้นมาทีละลูก2ลูกจนกระทั่ง 20:00 นเริ่มทิ้งระยะห่างเขานับได้ทั้งหมดที่จุดนี้คือ19ลูกก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มารอชมปรากฏการณ์นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าที่ฝั่งหนองคายแต่ว่าที่บึงการก็ได้ทั้งหมด19ลูกด้วยกัน